กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมฉู่อินซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงพิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ผ่านมาในไต้หวันได้จัดแสดงการขับร้องเสียงซับซ้อนของชนเผ่าอามิสที่เกือบขาดผู้สืบทอดที่เขตสวนวัฒนธรรมหัวซันในกรุงไทเปเป็นการเปิดฉากรายการมรดกชนเผ่าไต้หวันชุดที่2ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของคณะกรรมการชนพื้นเมืองในไต้หวันกับสถานีโทรทัศน์ Discoveryชิวหวังผู้จัดการใหญ่ Discovery เขตเอเชียแปซิฟิกบอกว่าชนพื้นเมืองไต้หวันมีภูมิปัญญาความเป็นอยู่เป็นเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ล้ำค่ารายการมรดกชนเผ่าไต้หวันชุดที่2เป็นรายการต่อเนื่องจากชุดที่1นำเสนอพิธีเส้นไหว้และความเชื่อวัฒนธรรมอาหารสถาปัตยกรรมหัตถกรรมในแนวลึกบันทึกสิ่งที่กำลังจะสูญหายได้แก่การขับร้องเสียงซ้อนของชนเผ่าอามิสการจักสานเส้นใยต้นกล้วยหอมของชนเผ่าคาวาลันเทคนิคการฟอกหนังของชนเผ่าโจและของดี3อย่างของชนเผ่าไพวันและการต่อเรือของชนเผ่ายามิเพื่อให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ได้รับการสืบทอดต่อไปเจียงอีปาลู่เอ๋อประธานคณะกรรมการชนพื้นเมืองบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาได้ไปเยือนหมู่เกาะมาเชลและโซโลมอนกับคณะของประธานาธิบดีชาอิงเหวินและในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีไปเยือนนาวลูและคิริบาสพบว่าสื่อสารกับชนเผ่าที่นั่นด้วยภาษาชนเผ่าของไต้หวันได้การออกอากาศผ่านช่อง Discovery ในชุดที่1มีผู้ชมเกือบ2ล้านคนเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าที่จริงชนพื้นเมืองในไต้หวันมีมรดกล้ำค่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดกลุ่มภาษาในแปซิฟิกใต้และเกาะเอเชียใต้สอดคล้องตามผลวิจัยของนักภาษาศาสตร์ชอสเตเลียเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณช่อง Discovery ทำรายการให้ทั่วโลกเห็นมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าของไต้หวันมรดกชนเผ่าไต้หวันชุดที่2จะออกอากาศในไต้หวันเริ่ม2มิถุนายนทุกวันเสาร์18นาฬิกาทางช่อง Discovery และตั้งแต่4มิถุนายนทุกวันจันทร์19นาฬิกาทางช่อง TLC และตั้งแต่9มิถุนายนจะเริ่มออกอากาศไปอย่างทั่วโลกรายงานโดยแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ทีมข่าว RTI